ช้าวันที่7ธันวาคมปี1941ญี่ปุ่นได้ทำการบุกถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาวันที่8ธันวาคมปี1941ญี่ปุ่นได้ทำการยกพลขึ้นบกที่ไทยและวันที่25มกราคมปี1942รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นอันเปิดฉากการสร้างวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาร่วมกับญี่ปุ่นแต่ทว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของประชาชนส่วนใหญ่หรือของรัฐบาลกันแน่ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวการต่อต้านรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นของคนไทยกลุ่มหนึ่งเรื่องราวของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในการเข้าร่วมกับญี่ปุ่นเรื่องราวปฏิบัติการภายใต้จมูกของกองทัพญี่ปุ่นเรื่องราวของขบวนการสามสหายที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ทางฝั่งแปซิฟิกนั้นญี่ปุ่นต้องการที่จะขยายจักรวรรดิของตัวเองในเอเชียไม่ว่าจะเป็นการบุกยึดเกาหลีและเข้ายึดแมนจูเรียของจีนจากนั้นก็ตั้งแมนจูเรียเป็นประเทศที่มีชื่อว่าแมนจูกัวเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารของญี่ปุ่นนั่นเองจนในที่สุดในปี1937ญี่ปุ่นก็ตัดสินใจบุกจีนเกิดเป็นสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ขึ้นโดยญี่ปุ่นต้องการบุกยึดจีนทั้งประเทศให้เป็นอาณานิคมของตัวเองแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศและความกว้างใหญ่ไพศาลของจีนสงครามจึงยืดเยื้อญี่ปุ่นก็ไม่สามารถจบเกมกับจีนได้เสียทีอีกทั้งทรัพยากรของตัวเองก็เริ่มที่จะหมดลงไม่เพียงเท่านั้นญี่ปุ่นยังโดนสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรจากการรุกรานจีนซึ่งปัญหาก็คือน้ำมันกว่า 70% ของญี่ปุ่นล้วนนำเข้ามาจากอเมริกาทั้งสิ้นดังนั้นญี่ปุ่นจึงไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจว่าต้องบุกยึดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเอาทรัพยากรจากแถบนั้นมาป้อนให้กับกองทัพที่อยู่จีนแต่การที่จะทำแบบนั้นได้อย่างราบรื่นคือการต้องตัดกำลังของมหาอำนาจแปซิฟิกอย่างอเมริกาเสียก่อนและในวันที่7ธันวาคมปี1941ญี่ปุ่นก็ส่งกองบินไปทิ้งระเบิดที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ของอเมริกาโดยไม่ให้รู้ตัวล่วงหน้าเข้าทำลายกองเรือแปซิฟิกของอเมริกาให้สิ้นฤทธิ์ไปสักพักเพื่อตัวของญี่ปุ่นเองจะได้มีเวลาบุกยึดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หมดก่อนที่อเมริกาจะฟื้นตัวและเมื่อถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้ววันต่อมาคือวันที่8ธันวาคมญี่ปุ่นก็เปิดฉากยกพลขึ้นบกที่ไทยทันทีและต้องการเปลี่ยนไทยเป็นศูนย์บัญชาการหลักของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากไทยนั้นตั้งอยู่ตรงกลางภูมิภาคพอดีนั่นเองก่อนที่ญี่ปุ่นจะยกพลขึ้นบกที่ไทยนั้นญี่ปุ่นได้มีการแจ้งมาที่รัฐบาลไทยก่อนโดยบอกว่ากองทัพญี่ปุ่นจะยกพลขึ้นบกที่ไทยในวันที่8ธันวาคมเวลาตี2โดยขอให้ไทยอย่าต่อต้านขัดขืนญี่ปุ่นแค่ต้องการให้ไทยเป็นจุดพักและผ่านทางให้ญี่ปุ่นไปตีพม่าเท่านั้นเองแต่เนื่องจากการตัดสินใจและการสื่อสารที่ล่าช้าทำให้ยังไม่มีการตกลงอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ญี่ปุ่นก็ไม่รอทำการยกพลขึ้นบกที่ไทยในเวลาตี2ของวันที่8ทันทีผลคือมีการปะทะกันระหว่างทหารไทยและญี่ปุ่นทำให้มีคนไทยเสียชีวิต78คนทางฝ่ายรัฐบาลไทยที่นำโดยจอมพลป.พิบูลสงครามก็คอยดูท่าทีของอังกฤษว่าจะเอาอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้มีข้อความจากวินสตันเชอร์ชิลล์ที่ส่งให้ไทยมาถามว่าถ้าไทยถูกโจมตีขอให้ป้องกันตนเองการโจมตีไทยถือเป็นการโจมตีอังกฤษด้วยจอมพลปในขณะนั้นจึงไขว้เขวว่าตกลงอังกฤษจะส่งกองทัพมาช่วยไทยหรือไม่และเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกแล้วเกิดการปะทะกับทหารไทยทางอังกฤษก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะสนใจยังคงปล่อยให้ไทยเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นโดยลำพังจอมพลปได้คิดไว้แล้วว่าหากจะสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในช่วงที่กำลังพีคไทยคงเสียหายหนักแน่นอนจึงตัดสินใจบอกให้ทหารไทยหยุดยิงแล้วปล่อยให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านไปอย่างง่ายดายและเวลาต่อมาจากการที่ญี่ปุ่นได้ยึดเอาทั้งอินโดจีนและอาณานิคมอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาได้อย่างรวดเร็วยิ่งทำให้รัฐบาลไทยเริ่มเอียงไปทางญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นดังนั้นในวันที่21ธันวาคมปี1941จึงมีการทำสัญญาสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นขึ้นซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนข้อตกลงจากแค่ให้ญี่ปุ่นผ่านประเทศเปลี่ยนมาเป็นให้ไทยร่วมรบด้วยกันกับญี่ปุ่นโดยไทยมีข้อแลกเปลี่ยนคือ
ญี่ปุ่นต้องให้ดินแดนที่ไทยเคยเสียให้ฝรั่งเศสทั้งหมดคืนให้กับไทยและเมื่อรัฐบาลของจอมพลป.เริ่มแน่ใจว่าญี่ปุ่นต้องชนะแน่นอนรัฐบาลจอมพลป.จึงได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่25มกราคมปี1942เป็นอันว่าไทยได้ก้าวขาข้างหนึ่งเข้าไปในเขตแดนของฝ่ายอักษะเรียบร้อยแล้วแต่ทว่ายังคงมีขาอีกข้างหนึ่งที่ไม่ยอมก้าวตามเข้าไปขาอีกข้างที่ว่าคือเหล่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลแล้วทำการตั้งเป็นขบวนการขึ้นมานั่นเองซึ่งมีทั้งหมด3ขบวนการคือขบวนการที่อยู่ในไทยขบวนการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและขบวนการที่อยู่ในอังกฤษทั้ง3ขบวนการมีการแยกปฏิบัติการกันซึ่งแต่ละขบวนการจะไม่รู้ข้อมูลที่อีกฝ่ายรู้เพราะในตอนแรกยังไม่มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันโดยการปฏิบัติการของแต่ละขบวนการจะมีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันโดยเริ่มที่ขบวนการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมกับญี่ปุ่นกลุ่มคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทูตนักเรียนนักศึกษาก็พากันลุกฮือขึ้นมาต่อต้านหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชที่เป็นอัครราชทูตไทยประจำวอชิงตันดีซีก็ได้มีการประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียงว่าสถานทูตไทยในอเมริกาไม่ได้รู้เรื่องหรือเห็นชอบด้วยที่รัฐบาลไทยไปเข้าร่วมกับญี่ปุ่นว่าแล้วหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็ได้ทำการรวบรวมกลุ่มคนไทยในอเมริกาจัดตั้งกลุ่มไทยอิสระขึ้นมาพร้อมทั้งส่งมณีสารเสนไปอังกฤษเพื่อรวบรวมกลุ่มคนไทยก่อตั้งไทยอิสระในอังกฤษขึ้นมาด้วยโดยฝ่ายอเมริกาก็หนุนไทยอิสระที่อยู่ในอเมริกาเต็มที่และเมื่อรัฐบาลไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรแต่อเมริกาก็ยังไม่ได้ประกาศสงครามกับไทยอย่างเป็นทางการเพราะไทยอิสระได้มีการเจรจาประนีประนอมกับฝ่ายอเมริกาหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้มีการส่งกลุ่มนักเรียนของไทยอิสระซึ่งตั้งเป็นกองทหารไทยอิสระให้เข้าไปช่วยในหน่วย OSS ของอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองที่ทำงานในเรื่องประเทศที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองโดยเฉพาะโดยอเมริกาได้ให้นิโคลสมิธเป็นผู้ฝึกกองทหารไทยอิสระทั้งเรื่องแผนที่การเดินเรือการสื่อสารการกระโดดร่มจนจบหลักสูตรภายในเวลา4เดือนแล้วหน่วย OSS ก็ทำการส่งกองทหารไทยอิสระไปปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น2สายคือจุงกิงประเทศจีนและบริเวณชายแดนของพม่าโดยหน่วย OSS นั้นมีเป้าหมายคือการส่งกองทหารไทยอิสระแทรกซึมเข้าไปในไทยแล้วทำการจารกรรมข้อมูลของกองทัพญี่ปุ่นเรียกง่ายๆคือเป็นสปายนั่นเองซึ่งงานนี้ถือว่ามีความเสี่ยงตายมากๆสำหรับกองทหารไทยอิสระแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงการแทรกซึมนี้ต้องเล่าถึงขบวนการสายที่2ก่อนคือขบวนการที่อยู่ในอังกฤษอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้ส่งมณีสารเสนมาอังกฤษเพื่อรวบรวมกลุ่มคนไทยแล้วจัดตั้งเป็นไทยอิสระสาขาอังกฤษขึ้นเพื่อให้ทั้ง2ประเทศที่เป็นแกนนำสัมพันธมิตรเห็นว่าจริงๆแล้วไทยไม่ได้อยากเข้าร่วมกับญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วไทยต้องการเข้าร่วมกับสัมพันธมิตรต่างหากและแล้วก็มีการตั้งกลุ่มไทยอิสระขึ้นในอังกฤษแต่อังกฤษไม่เหมือนกับอเมริกาอังกฤษไม่ได้ไว้ใจไทยเลยสักนิดเดียวกลุ่มไทยอิสระในอังกฤษก็มีการส่งสมาชิกเข้าไปเป็นอาสาสมัครในกองทัพอังกฤษเช่นกันโดยส่งไป50คนแต่อังกฤษเลือก37คนและอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วอังกฤษไม่เหมือนอเมริกาอังกฤษได้ส่งทหารของไทยอิสระให้ไปอยู่ในหน่วยโยธาซึ่งเป็นหน่วยที่ไม่ค่อยมีเกียรติสำหรับทหารสักเท่าใดนักเพราะต้องทำงานขุดมันฝรั่งล้างซ่วมหรือเป็นยามซึ่งต่างกับไทยอิสระที่อยู่ในหน่วย OSS อย่างลิบลับเลยทีเดียวแต่กลุ่มไทยอิสระในอังกฤษก็ไม่ได้โต้ตอบหรือโต้เถียงอะไรเพียงแค่ก้มหน้าก้มตาตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไปจนในที่สุดอังกฤษก็เริ่มใจอ่อนเพราะเห็นแก่ความตั้งใจจริงของไทยอิสระจึงรับรองกลุ่มไทยอิสระในอังกฤษอย่างเป็นทางการแล้วส่งสมาชิกของไทยอิสระไปอินเดียเพื่อฝึกกับหน่วย Force 136ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองลับของอังกฤษในเอเชียตะวันออกหน่วย Force 136ได้มีการฝึกไทยอิสระในเรื่องแผนที่การสืบหาข่าวกรองการกระโดดร่มและการรบแบบกองโจรระหว่างนั้นเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อหน่วยข่าวกรองอังกฤษได้รับข้อมูลจากชายคนหนึ่งที่ถูกจีนกักตัวไว้โดยชายคนนั้นชื่อว่าจำกัดพรางกูลซึ่งจำกัดได้บอกว่าตัวของเขาเป็นผู้แทนของขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นในไทย
ที่ถูกส่งมาเพื่อเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรคราวนี้เองอังกฤษจึงรู้ว่ามีขบวนการใต้ดินที่ต่อต้านญี่ปุ่นอยู่ในไทยเหมือนกันจึงได้ตัดสินใจส่งไทยอิสระเข้าไปแทรกซึมในไทยเพื่อติดต่อกับขบวนการที่ว่านั้นส่วนขบวนการสายที่3คือขบวนการที่อยู่ในไทยด้วยหัวหอกหลักในตอนเริ่มแรกคือปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีและเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยปรีดีมีการกระทบกระทั่งกันกับฝ่ายจอมพลปอมาตั้งแต่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกปรีดีบอกว่าการที่ไทยเข้าร่วมกับญี่ปุ่นไม่ใช่การแก้ปัญหาไทยควรที่จะเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและต่อต้านญี่ปุ่นตั้งแต่แรกและเมื่อรัฐบาลจอมพลปอได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรฝ่ายของปรีดีจึงคิดที่จะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นโดยหนีไปทางพม่าและเข้าสู่อินเดียแต่แผนนี้ก็ต้องล้มเลิกไปเพราะญี่ปุ่นเริ่มบุกพม่าเสียก่อนปรีดีนั้นได้ยินวิทยุกระจายเสียงที่มาจากหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชและจึงรู้ว่ามีกลุ่มคนที่คิดเหมือนกับตัวเขาอยู่ต่างประเทศปรีดีจึงพยายามหาทางติดต่อกับกลุ่มคนเหล่านั้นทั้งมีการพยายามติดต่อกับรัฐบาลเจียงไคเช็คของจีนหรือไม่ก็ทางฝ่ายสัมพันธมิตรแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวทุกทีไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังกลุ่มต่อต้านญี่ปุ่นในต่างประเทศได้สักครั้งเพราะญี่ปุ่นจับตามองอย่างรัดกุมมากอีกทั้งกลุ่มของปรีดียังอ่อนแอเกินไปแต่แล้วกลุ่มของปรีดีก็ได้พบกับขบวนการกู้ชาติที่อยู่ทางภาคอีสานที่นำโดยชายที่ชื่อจำกัดพลางกูลซึ่งเป็นขบวนการที่ต่อต้านญี่ปุ่นเช่นเดียวกันดังนั้นขบวนการกู้ชาติจึงทำการเข้าร่วมกับกลุ่มปรีดีทำให้เกิดเป็นขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบที่นำโดยปรีดีขึ้นในที่สุดนอกจากจะมีขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นของพลเรือนแล้วก็ยังมีขบวนการที่เป็นของตำรวจด้วยเช่นกันโดยพลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสซึ่งเป็นอธิบดีกรมตำรวจก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไทยที่ไปเข้าข้างญี่ปุ่นจึงได้ก่อตั้งสันติบาลใต้ดินขึ้นมาโดยสันติบาลใต้ดินตอนแรกยังไม่ได้มีการติดต่อกับขบวนการขอปรีดีเพราะกลัวว่าเรื่องจะรั่วไหลแต่สันติบาลใต้ดินนี้เองที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกลุ่มไทยอิสระและขบวนการขอปรีดีเข้าด้วยกันกลับมาที่ขบวนการของปรีดีเมื่อมีการรวมกลุ่มกับขบวนการกู้ชาติแล้วปรีดีก็ได้มีการส่งผู้แทนหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อไปติดต่อกับจีนและฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อเจรจาว่าการประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรของรัฐบาลจอมพลปอนั้นเป็นโมฆะเนื่องจากปรีดีที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ได้ลงนามเห็นชอบด้วยขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษและอเมริกายังคงเป็นเหมือนเดิมและขอให้ทั้งสองประเทศรับรองรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นว่าแล้วปรีดีก็ส่งคณะผู้แทนนำโดยจำกัดพลางกูลทำการหลบหนีออกนอกประเทศและไปที่จุงกิงประเทศจีนซึ่งการหลบหนีครั้งนี้สามารถเล็ดลอดสายตาทหารญี่ปุ่นไปได้แล้วจำกัดพลางกูลก็ได้เดินทางถึงจีนในวันที่18มีนาคมปี1943แต่โดนจีนกักตัวไว้เพราะกลัวว่าจะเป็นสปายของญี่ปุ่นและแล้วอังกฤษก็รู้ข่าวการกักตัวจำกัดพลางกูลพร้อมได้รับข้อมูลเป้าหมายการมาที่จีนของจำกัดว่าตัวของเขาเป็นคนของขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นในไทยที่ส่งมาเพื่อเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรพร้อมส่งข่าวให้กลุ่มไทยอิสระที่อยู่ในต่างประเทศให้รับรู้แต่กว่าที่จะเข้าใจกันได้จำกัดก็ป่วยและเสียชีวิตลงก่อนทำให้การเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรล้มเหลวแต่จำกัดก็ได้ทำให้กลุ่มไทยอิสระสายอังกฤษได้รู้ว่ามีขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยเมื่ออังกฤษรู้ว่ามีขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นในไทยจึงตัดสินใจส่งกลุ่มไทยอิสระแทรกซึมเข้าไปในไทยโดยจะส่งผ่านเรือดำน้ำแล้วขึ้นบกที่พังงาแต่ทว่าข้อความที่อังกฤษส่งผ่านจีนเพื่อเอาไปให้ปรีดีนั้นล่าช้าจึงทำให้ไม่มีคนมารับขึ้นบกอังกฤษจึงเปลี่ยนแผนโดยการให้กลุ่มไทยอิสระทำการกระโดดร่มโดยการกระโดดร่มนี้เป็นการกระโดดร่มแบบสุ่มโดยพื้นที่กระโดดร่มอยู่บริเวณสุโขทัยผลจากการกระโดดร่มคือจุดตกของกลุ่มไทยอิสระที่แทรกซึมนั้นอยู่ที่ตำบลวังน้ำข้าวและพอเข้ามาในไทยได้แล้วกลุ่มไทยอิสระสายอังกฤษที่กระโดดร่มนี้ก็ต้องตามหาและพยายามติดต่อกับขบวนการของปรีดีให้ได้กลางดงของทหารญี่ปุ่นนั่นเองและแล้วผ่านไป3วันกลุ่มไทยอิสระก็ถูกตำรวจจับกุมได้โดยถูกจับไปไว้ที่สระปทุม
กลุ่มไทยอิสระก็ต่างพยายามบอกและโน้มน้าวตำรวจว่าพวกเราก็เป็นคนไทยด้วยกันอย่าส่งพวกเราให้รัฐบาลเลยพวกเราแค่ต้องการตามหาปรีดีเท่านั้นและเป็นความบังเอิญหรือโชคดีก็ไม่ทราบได้ตำรวจที่ควบคุมตัวกลุ่มไทยอิสระอยู่นั้นต่างก็หูผึ่งเมื่อได้ยินชื่อปรีดีเพราะที่จริงแล้วตำรวจเหล่านี้เป็นสมาชิกของสันติบาลใต้ดินนั่นเองสันติบาลใต้ดินที่เป็นกลุ่มตำรวจต่อต้านญี่ปุ่นนั่นเองกลุ่มสันติบาลใต้ดินก็ได้ติดต่อกับขบวนการของปรีดีและแล้วกลุ่มไทยอิสระสายอังกฤษก็ได้พบกับปรีดีพนมยงค์ในที่สุดกลับมาที่เรื่องราวของกลุ่มไทยอิสระสายอเมริกาโดยกลุ่มไทยอิสระสายอเมริกาที่อยู่ในหน่วย OSS จะแตกต่างจากกลุ่มไทยอิสระสายอังกฤษคือไม่รู้ว่ามีขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยดังนั้นเป้าหมายของ OSS ในการส่งกลุ่มไทยอิสระสายอเมริกาเข้าไปในไทยก็เพื่อต้องการให้เป็นสปายและทำการจารกรรมข้อมูลของญี่ปุ่นเอามาให้อเมริกาไม่ได้เพื่อตามหาหรือติดต่อกับขบวนการของปรีดีเหมือนกับสายอังกฤษแล้ว OSS ก็ส่งทหารไทยอิสระชุดแรก5คนพร้อมผู้นำทางคนจีน1คนแทรกซึมเข้าไปในไทยเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปี1944โดยเลาะผ่านทางจีนเข้าไปในหลวงพระบางและไม่นาน OSS ก็ส่งชุดที่2ตามเข้าไปแล้วชุดแรกก็ได้มีการแยกกลุ่มกันเป็นกลุ่มละ3คนเพื่อแทรกซึมแต่ทว่ามีกลุ่มหนึ่งที่โดนตำรวจเข้าจับกลุ่มกลุ่มไทยอิสระสายอเมริกาทั้ง3คนนี้ไม่ได้โชคดีเหมือนสายอังกฤษเพราะกลุ่มนี้ถูกตำรวจยิงทิ้งอย่างโหดเหี้ยมแต่การตายของกลุ่มไทยอิสระทั้ง3คนก็ไม่เสียเปล่าเมื่อของที่ติดตัวของทั้ง3คนถูกส่งกลับไปที่กรมตำรวจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิทยุและเอกสารต่างๆซึ่งเผอิญว่าของทั้งหมดนี้ดันตกไปถึงมือของพลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสคนที่เป็นผู้นำสันติบาลใต้ดินนั่นเองพลตำรวจเอกอดุลจึงสั่งให้สมาชิกสันติบาลตามหากลุ่มไทยอิสระทั้งหมดที่แทรกซึมเข้ามาซึ่งก็สามารถตามหาได้จนครบทั้งชุดแรกที่เหลือ3คนและชุดที่2ซึ่งเข้ามาใหม่กลุ่มสันติบาลใต้ดินก็ได้เป็นตัวกลางให้กลุ่มไทยอิสระสายอเมริกาได้พบกับปรีดีพนมยงค์เช่นกันทำให้กลุ่มไทยอิสระสายอเมริกาและหน่วย OSS รู้ว่ามีขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นในไทยซึ่งสายอเมริกานี้ได้พบกับปรีดีช้ากว่าสายอังกฤษ3เดือนและเมื่อขบวนการทั้ง3ต่างได้มาพบกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันขบวนการทั้ง3ต่างก็รับรู้การมีอยู่ของกันและกันอีกทั้งขบวนการทั้ง3ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันการล้มรัฐบาลจอมพลป.การปฏิบัติการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นการโน้มน้าวอังกฤษและอเมริกาว่าไทยไม่ได้อยากเข้าร่วมกับญี่ปุ่นขบวนการทั้ง3ต่างต้องการทำภารกิจเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงดังนั้นพวกเขาจึงทำการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อขบวนการเสรีไทยเมื่อรวมตัวกันแล้วปรีดีพนมยงก็ได้มีการติดต่อกับลอร์ดลุยส์มัลแบตเทนซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลอร์ดลุยส์ได้บอกว่าต่อจากนี้ไปขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและผมจะให้ปรีดีพนมยงเป็นผู้นำขบวนการนี้พร้อมใช้โค้ดเนมของตัวเองว่ารูทและงานสำคัญงานแรกของขบวนการเสรีไทยคือการล้มรัฐบาลจอมพลป.นั่นเองจริงๆแล้วรัฐบาลจอมพลป.นั้นโดนดิสเครดิตไปพอสมควรแล้วจากนโยบายต่างๆในการเข้าร่วมกับญี่ปุ่นแต่นโยบายที่ทำให้ตัวของจอมพลป.และรัฐบาลถึงกับล้มคือการย้ายเมืองหลวงใหม่จอมพลป.คิดจะสร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่เพื่อต้องการที่จะต่อต้านญี่ปุ่นโดยเฉพาะเพราะตัวของจอมพลป.คิดต่อต้านญี่ปุ่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เข้าร่วมกับญี่ปุ่นในตอนแรกเพราะจำเป็นเท่านั้นซึ่งจอมพลป.ได้บอกไว้แบบนั้นแต่ด้านขบวนการเสรีไทยต่างบอกว่าเป็นเพียงแค่ข้ออ้างโดยจอมพลป.ตอนแรกมีใจเอียงไปทางญี่ปุ่นจริงๆแต่พอญี่ปุ่นเริ่มแย่ก็ทำเป็นจะต่อต้านญี่ปุ่นเพื่อให้ตัวเองรอดเท่านั้นจอมพลป.ได้มีการเสนอเมืองหลวงที่จะสร้างขึ้นมาหลายเมืองด้วยกันซึ่งตัวเลือกแรกคือสระบุรีและอยุธยาแต่ก็มาคิดทีหลังว่าทั้งสองที่ไม่ปลอดภัยเพราะใกล้กับกองทัพญี่ปุ่นเกินไปจึงเปลี่ยนที่ใหม่ที่ดีกว่านี้และไกลจากกองทัพญี่ปุ่นซึ่งจังหวัดที่ว่านั่นก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจอมพลป.บอกว่าเพชรบูรณ์เหมาะสมอย่างมาก
พราะมียุทธศาสตร์ที่ดีมากทั้งภูเขาล้อมรอบอีกทั้งยังมีทางเชื่อมไปตีญี่ปุ่นที่พม่าอีกด้วยและแล้วจอมพลป.ก็ได้สั่งให้เริ่มสร้างเมืองหลวงใหม่อย่างเพชรบูรณ์ให้เหมือนกับกรุงเทพอย่างทันทีการสร้างเมืองหลวงที่เป็นฐานต่อต้านญี่ปุ่นของจอมพลป.นั้นแทนที่จะเป็นผลดีกับตัวเองแต่กลับเป็นผลร้ายที่ทำให้จอมพลป.ตกจากเก้าอี้นายกเนื่องจากการสร้างเมืองหลวงใหม่ไม่ใช่เรื่องที่จะเสกให้เกิดขึ้นมาง่ายๆต้องมีการเกณฑ์แรงงานคนและทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างเพชรบูรณ์อีกทั้งคนก็ไม่ค่อยอยากย้ายไปอยู่เพราะมีแต่ป่ากับภูเขาที่วันดีคืนดีก็เกิดไข้ป่าระบาดอีกสุดท้ายการสร้างเพชรบูรณ์ให้เป็นเมืองหลวงก็ล้มเหลวพร้อมเสียงบประมาณจำนวนมากอย่างเปล่าประโยชน์และจากความล้มเหลวในการสร้างเมืองหลวงใหม่นี้เองทำให้เครดิตของจอมพลป.หายไปแทบจะหมดสิ้นถึงกับต้องลาออกจากการเป็นนายกอีกทั้งโดนถอดตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกด้วยคราวนี้เองทำให้ขบวนการเสรีไทยได้เข้ามามีบทบาทแทรกแซงในคณะรัฐบาลโดยมีการตั้งให้ควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นเพียงหน้าฉากแต่หลังฉากนั้นได้มีการตั้งรัฐบาลเงาขึ้นมาโดยมีทวีบุญเกตเป็นผู้มีอำนาจสั่งการแทนนายกเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีเบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีคือมีรูทหรือปรีดีเป็นผู้สั่งการรัฐบาลทั้งหมดอีกขั้นหนึ่งเรียกได้ว่ามืออีกข้างของไทยจับมือกับญี่ปุ่นอยู่แต่มืออีกข้างดันถือมีดไว้ข้างหลังพร้อมที่จะจ้วงแทงอยู่ตลอดเวลาหลังจากมีอำนาจสูงสุดแล้วนั้นปรีดีก็ได้ส่งผู้แทนไปติดต่อทั้งฝ่ายอเมริกาและอังกฤษหลายรอบมากๆซึ่งแต่ละรอบก็เสี่ยงอันตรายสูญเสียบุคคลไปค่อนข้างมากเช่นกันแต่ก็สามารถพัฒนาความเชื่อใจของฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีต่อไทยให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอเมริกาที่เชื่อใจขบวนการเสรีไทยอย่างมากมีการส่งผู้แทนอย่างดิกรีนและจอห์นเวสเดอร์เข้าไปพบปรีดีในไทยโดยเฉพาะและทั้งสองฝ่ายก็มีการตกลงกันโดยอเมริกาได้มีการส่งอาวุธพร้อมฝึกทหารของเสรีไทยให้และจะรับรองว่าการประกาศสงครามของไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นเป็นโมฆะเมื่อสงครามจบลงแล้วส่วนฝ่ายเสรีไทยก็ช่วยอเมริกาในการล้วงข้อมูลของฝ่ายญี่ปุ่นมีการส่งแผนที่ที่ตั้งของฐานทัพญี่ปุ่นในไทยพร้อมส่งคนจากเสรีไทยไปเป็นพลชี้เป้าให้เครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดในไทยอีกทั้งฝ่ายเสรีไทยก็มีการสร้างสนามบินลับกว่า14แห่งเพื่อรองรับเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรเรียกได้ว่าขบวนการเสรีไทยนั้นได้ใจฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะอเมริกาไปพอสมควรเลยทีเดียวและแล้วเหตุการณ์ก็เริ่มถึงจุดไคลแม็กซ์เมื่อโซเวียตได้บทขยี้เบอร์ลินจนราบคาบทำให้เยอรมนีประกาศยอมแพ้ในวันที่7พฤษภาคมปี1945ฝ่ายอักษะในตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่ไม่ยอมแพ้และยังดิ้นรนต่อสู้ต่อไปฝ่ายสัมพันธมิตรจึงมีแผนในการยกพลขึ้นบกที่ญี่ปุ่นเหมือนกับการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีซึ่งเรียกว่าวันดีเดย์นั่นเองวันดีเดย์ของญี่ปุ่นจะเป็นการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ของฝ่ายสัมพันธมิตรในชายฝั่งที่ญี่ปุ่นได้ครอบครองทั้งหมดโดยทางอเมริกามีการตกลงกับขบวนการเสรีไทยว่าเมื่อแผนการวันดีเดย์ของญี่ปุ่นเกิดขึ้นให้ขบวนการเสรีไทยได้ทำการเปิดตัวและลุกฮือขึ้นรบกับญี่ปุ่นในไทยทางขบวนการเสรีไทยก็มีการเตรียมตัววางแผนกันอย่างจริงจังเพื่อแสดงให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเห็นว่าไทยมีใจจะต่อต้านญี่ปุ่นจริงๆอีกอย่างคือต้องการแสดงผลงานให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเห็นเพื่อที่เมื่อสงครามจบไทยจะได้ไม่โดนหนักที่ไปเข้ากับญี่ปุ่นในตอนแรกโดยแผนการวันดีเดย์นั้นอเมริกาได้บอกว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและอเมริกาเสนอแผนแก่เสรีไทยว่าในวันดีเดย์อเมริกาจะส่งเรือรบที่ประกอบด้วยเรือลาดตระเวนเรือประจันบานและเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าสู่อ่าวไทยและทำการยกพลขึ้นบกในไทยที่ตราดจันทบุรีระยองชลบุรีประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีแน่นอนว่าการเตรียมการที่ใหญ่ขนาดนี้ของฝ่ายสัมพันธมิตรกับเสรีไทยก็ไม่สามารถปิดฝ่ายญี่ปุ่นได้ทั้งหมดโดยญี่ปุ่นนั้นโกรธไทยมากหาว่าไทยไร้เกียรติและชอบแทงข้างหลังจนในเดือนกรกฎาคมปี1945สถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทั้งญี่ปุ่นและเสรีไทยต่างพากันสร้างแนวป้องกันพร้อมกับมีข่าวลือแพร่ในหมู่ประชาชนว่า
ไทยกำลังจะรบกับญี่ปุ่นแต่ทว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อโซเวียตส่งกองทัพแดงบุกเข้าแมนจูเรียและเกาหลีพร้อมกับยกพลขึ้นบกที่ฮอกไกโดทางด้านอเมริกาจึงจำเป็นที่จะต้องจบสงครามกับญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุดก่อนที่โซเวียตจะเข้าไปมีอิทธิพลในญี่ปุ่นซึ่งจะเลื่อนแผนการวันดีเดย์เข้ามาก็เสียเวลาและไม่พร้อมอเมริกาจึงตัดสินใจใช้ระเบิดปรมาณูถล่มฮิโรชิม่าและนางาซากิเสียเลยเพื่อบีบให้ญี่ปุ่นรีบยอมแพ้แล้วก็ได้ผลตามคาดเมื่อญี่ปุ่นโดนถล่มด้วยระเบิดปรมาณูก็ประกาศยอมแพ้ทันทีในวันที่15สิงหาคมปี1945ก่อนที่โซเวียตจะยกพลขึ้นบกทำให้แผนการวันดีเดย์ทางฝั่งแปซิฟิกไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งว่ากันว่าถ้าเกิดขึ้นจริงคงจะเป็นการยกพลขึ้นบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยิ่งกว่านอร์มังดีเลยทีเดียวและเมื่อแผนการวันดีเดย์ไม่เกิดขึ้นขบวนการเสรีไทยก็ไม่ได้แสดงผลงานอันยิ่งใหญ่ให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เห็นดังนั้นเมื่อสงครามจบประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรก็เสียงแตกและทะเลาะ กันว่าตกลงแล้วไทยเป็นฝ่ายอักษะหรือฝ่ายสัมพันธมิตรกันแน่หากแผนการวันดีเดย์ทางฝั่งแปซิฟิกเกิดขึ้นจริงและเสรีไทยก็ได้ลุกขึ้นต่อต้านและรบกับญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบคงทำให้ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับไทยอย่างไม่ยากเย็นอะไรแต่ทว่าเมื่อแผนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นประเทศสัมพันธมิตรโดยเฉพาะจีนและอังกฤษต่างก็ต้องการให้ลงโทษไทยเหมือนกับประเทศฝ่ายอักษะโดยอังกฤษได้เสนอให้ไทยต้องลดบทบาทและกลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษซึ่งอังกฤษจะเข้าไปดูแลและจัดการปลดอาวุธในไทยและถึงแม้จะมีขบวนการเสรีไทยที่ต่อต้านญี่ปุ่นจริงแต่สิ่งที่ไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นในตอนแรกก็สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างมากเช่นกันแล้วจีนก็กระโดดเข้ามาร่วมด้วยพร้อมบอกอังกฤษว่าจีนต้องมีส่วนร่วมในไทยด้วยเพราะไทยก็สร้างความเสียหายให้กับจีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องแบ่งประเทศไทยออกเป็น2ส่วนโดยใช้เส้นขนานที่16เหนือเส้นจีนจะเข้ามารับผิดชอบส่วนใต้เส้นอังกฤษก็จัดการไปแต่อเมริกาก็เข้ามาสกัดขาจีนเสียก่อนเพราะไม่มีเหตุผลที่จะต้องแบ่งไทยออกเป็น2ส่วนอีกทั้งจีนก็ไม่ได้มีสิทธิ์หรืออิทธิพลขนาดนั้นแผนการแบ่งไทยจึงไม่เกิดขึ้นทำให้มีเพียงอังกฤษกับอเมริกาที่ได้เข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในไทยซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทำให้คนจีนในไทยไม่พอใจทำการก่อจลาจลขึ้นเนื่องจากหวังที่จะเห็นจีนเข้ามามีอิทธิพลในไทยโดยในสมัยจอมพลป.มีนโยบายการต่อต้านคนจีนอยู่พอสมควรทำให้คนจีนในไทยไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้เท่าที่ควรคนจีนในไทยต่างประดับธงจีนหน้าบ้านแต่ไม่มีธงไทยร่วมอยู่ด้วยทำให้คนไทยไม่พอใจเช่นกันจึงมีการตีกันระหว่างคนจีนกับคนไทยเกิดขึ้นรัฐบาลต้องเข้ามาจัดการและผลักดันนโยบายที่ให้สิทธิคนจีนในไทยมากขึ้นความวุ่นวายจึงสงบลงหลังจากนั้นปรีดีและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้มีการส่งทูตไปเจรจากับอเมริกาและอังกฤษอยู่หลายครั้งที่จะไม่ให้ไทยต้องตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามจนในที่สุดก็ตกลงกับอเมริกาได้โดยทางอเมริกาจะถือว่าไทยนั้นอยู่ฝ่ายอักษะแต่ว่าไม่อยู่ในสถานะของผู้แพ้สงครามคือไม่โดนลงโทษหนักเท่าประเทศฝ่ายอักษะอื่นๆแต่ทางอังกฤษนั้นยังไม่ยอมจบโดยอังกฤษบอกว่าจะยอมรับว่าไทยไม่แพ้สงครามก็ได้แต่ไทยต้องส่งข้าว 1.5 ล้านตันให้กับอังกฤษแบบฟรีๆซึ่งมูลค่าในขณะนั้นคือ700ล้านบาทและไทยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเฉลยสัมพันธมิตรและความเสียหายที่ก่อไว้กับอังกฤษทั้งหมดไทยจึงยินยอมตามข้อตกลงอย่างช่วยไม่ได้สรุปแล้วไทยต้องรับภาระส่งข้าวให้ UN จำนวน 24,000 ตันและส่งข้าวให้อังกฤษ 1.5 ล้านตันพร้อมกับจ่ายค่ารับรองของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่เข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในไทยวันละ 1 ล้านบาทตั้งแต่เดือนกันยายนปี1945ถึงเดือนตุลาคมปี1946ทั้งหมดทั้งมวลนี้แลกกับการที่ไทยไม่ต้องตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามและไม่เสียอธิปไตยให้กับประเทศสัมพันธมิตรเหมือนกับประเทศฝ่ายอักษะอื่นๆต้องยอมรับว่าจากวีรกรรมของขบวนการเสรีไทยและการทูตของไทยที่ลู่ไปตามสายลมทำให้ไทยรอดจากการเป็นผู้แพ้สงครามมาได้ซึ่งหากเหตุการณ์เปลี่ยนไปอีกรูปแบบไทยคงไม่พ้นจากการต้องเสียอธิปไตยให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรหากเป็นแบบนั้นประวัติศาสตร์ก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งเลยก็ได้